ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกก็เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงไอดอลผมนี่แหละคือไอดอลผมบอกเลยหลังจากนี้ผมจะมีซิกแพคแบบนี้แต่ถึงแม้หน้าตาของฉันมันจะสู้เขายังไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องไปอันนี้หาวิธีทำให้ผิวขาวก่อนโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่24กันยายนปี64นะครับนับถอยหลังไปเรื่อยๆจะหมดเดือนกันยายนนี้แล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เจอข้อผิดพลาดอะไรก็เดือนนี้ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับอ่ะตามนี้เนาะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะวันนี้เหมือนเดิมทุน 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนคอร์สเทคนิคสโตคาสติก533นะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกแบบท็อปแฟนนะครับได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube นะไม่เห็นงั้นมันจะเข้าห้อง VIP content แล้วเข้าไปเรียนไม่ได้นะครับก็วิธีเชื่อมต่ออยู่ในแถบชุมชนนะครับหรือว่าแถบคอมมูนิตี้ในช่อง YouTube Mac นาราทิพย์นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะปะจบเวลาขายของนะฮะหมดเวลาขายของไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับอุ๊ยโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดขึ้นเลยนะครับเส้นสโตมันตัดขึ้นแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันตัดมาควบมันตัดมาติดกับในแนวไอโซนโอเวอร์โซพอดีนะครับเราเลยไม่เห็นเส้นสโตที่มันตัดขึ้นนะโอเคนะครับโอเคผมออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกเมื่อกี้นะครับก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้ผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับอายอะไรเนี่ยโอ้สงสัยแย่จริงฮะแย่จริงฮะโอ้ผมนึกว่าแบบมันจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะช่วงผมเห็นกราฟแท่งนี้มันเป็นแท่งเล็กลงแล้วผมนึกว่าแบบแรงขายเริ่มหมดแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นแดงเล็กแล้วนะครับที่ไหนได้พวดลงไปแดงไอ้พวดลงไปเป็นแท่งแดงใหญ่อีกแท่งนึงตรงนี้นะครับจะบ้ากันละมั้งโอเคไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่าพลาดเองแล้วกันเนาะโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจากเริ่มต้นมาที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็ลดมาเหลือ900เหรียญนะครับหรือก็คือผมขาดทุนไป100เหรียญนั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ที่2ผมจะมาติงเกลเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะผมก็จะคืนทุนทั้งหมด100เหรียญที่ผมแพ้ไปในออเดอร์ที่1กลับมานะครับแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงได้อยู่นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับน่าจะนะแค่น่าจะนะครับเพราะว่าเหมือนกราฟแทบทุกแท่งวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับเพราะนั้นหลังจากนี้ถ้าราคาจะกลับตัวลงมาไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรนั่นเองนะครับเห็นไหมสัญญาณเริ่มเกิดแล้วนะครับสัญญาณการพังทลายของพีระมิดตรงนี้เนาะ เริ่มเกิดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเอ๋ครับกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะ
โอเคครับผมออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับแกรฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันที่กำลังจะใกล้กับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแกปณปัจจุบันนี้น่าจะเริ่มมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้แกวิ่งลงเข้ามามีผลมากแล้วนั่นเองนะครับแกปหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าแกปหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ yes ชนะนะครับโอเคอธิบายก็ต้องอธิบายเนาะลุ้นก็จะต้องลุ้นเนาะโอเคครับออเดอร์ที่2ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมคัมแบ็กกลับมานะครับที่ 1,105 เหรียญนะครับหรือว่าผมทำกำไรไม่ได้ตอนนี้ที่105เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับขาดอีกประมาณ395เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือตกมาตายกันนะครับโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกขึ้นแท่งใหม่นะครับไม่ใช่สิถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับโอเคแฮ่ไหมทันดื่มน้ำพอดีโอเคครับผมออเดอร์ที่3ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหวันนี้เป็นม้าลายหลังจากห่างหายไปจากวงการม้าลายตั้งนานวันนี้ฉันก็กลับมาเป็นม้าลายอีกจนได้โอ้ my god โอเคครับออเดอร์ที่3แพ้นะครับก็ทำให้กำไรของผมจากเมื่อกี้ที่ไปถึง105เหรียญแล้วใช่ไหมลดมาเหลือ5เหรียญ นะครับ กำไร5เหรียญแล้วก็พอร์ตของผมก็ลดมาเหลือ1,005เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่4นะครับเหมือนเดิมนะครับออเดอร์ที่4ผมจะมาติงเกล 2.5 เท่านะครับก็ถ้าเทรดชนะในออเดอร์ที่4ผมก็จะกู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่3กลับมาแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยนั่นเองนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยครับดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับเศร้าเศร้าโอเคมันไม่มีจุดเข้านะครับทุกคนเดี๋ยวอันแรกมันไม่มีจุดเข้านะครับเดี๋ยวผมขออันนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเทรดออเดอร์ใหญ่ออเดอร์เดียวเลยแล้วกันนะครับมันไม่มีจุดเข้าเนาะเดี๋ยวเจอจุดเข้าจุดหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะขอเทรดออเดอร์ใหญ่ออเดอร์เดียวเลยนะครับออเดอร์นี้ประมาณ650เหรียญแล้วกันนะครับถ้าชนะมันก็จะได้กำไรกลับมาประมาณ500เหรียญพอดีนะครับหรือ500เหรียญนิดๆเลยนะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับออเดอร์ต่อไปถ้าผมชนะเนี่ยผมจะคัมแบ็กกลับมาทำกำไรได้ที่525เหรียญเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเส้นสโตคาสติกน่าจะใกล้ตัดลงแล้วนะครับดูกันว่าเป็นยังไงนะโอเ
few moments later โอเคครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกกำลังตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับลุยโอเคครับผมออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับทุกคนปรบมือคุ้มค่ากับการรอคอยบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเอาว่าถึงวันนี้ฉันเป็นม้าลายแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนแล้วนะโอเคครับออเดอร์ที่4ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอีกรอบคือแบบแหมช่างชื่นใจจริงๆโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,525 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่525เหรียญแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายที่ผมตั้งใจเอาไว้ได้สำเร็จเลยนะครับชื่นใจ มันชื่นใจจริงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง33นาทีนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับก็เทรดไปทั้งหมด4ออเดอร์นะครับชนะ2แพ้2นะครับไม่มีเสมอนะครับทำกำไรไม่ได้ทั้งหมดอยู่ที่525เหรียญนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 15,750 บาทนั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 15,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยจบกำไรก็ยิ้มแล้วนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิก Membership โปรแกรมเข้ามานะครับเป็นท็อปแฟนแค่เดือนละ100บาทนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533นี้ได้แล้วนั่นเองนะครับตอนนี้เลยนะก็สมัครท็อปแฟนกันเข้ามาได้นะครับแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับก็ปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับใครสนใจก็สมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ